ครับวันนี้อยู่กับช่วงออโต้อัปเดตเหมือนเช่นเคยครับเราอยู่ภายในงานแถลงข่าวประจำปีของ Mercedes-Benz ประเทศไทยครับแล้ววันนี้เนี่ยความพิเศษคือข้างหลังผมคันนี้ครับมีการแนะนำรถไฟฟ้าต้องบอกว่าเป็น BEV รุ่นที่2ที่ Mercedes-Benz แนะนำในประเทศไทยภายใต้ชื่อของ Mercedes EQ กับเจ้า EQB คันนี้ซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราติดตามชมกันเลยดีกว่าครับว่าเจ้า Mercedes EQ EQB คันนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างกับรถ BHUV คันนี้ครับใน Mercedes EQ EQB คันนี้ครับถือเป็นรถ BEV คันที่2ของค่าย Mercedes-Benz ประเทศไทยที่นำเข้ามาจำหน่ายตามมาติดๆกับเจ้า EQS ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่า EQS ไปถึง EQS 500ในรถไฟฟ้าที่เป็นถือว่าเป็นลักชัวรี่และที่สำคัญนะเป็นซีดานลักชัวรี่ที่ใช้มอเตอร์ขับถึง2ตัวมีพลังแรงม้ามากถึงกว่า500แรงม้าวันนี้ Mercedes-Benz ประเทศไทยประกาศแนะนำรถ Mercedes EQ EQB คันใหม่ซึ่งถือว่าตอบโจทย์สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถ BEV ที่เป็นรถในตระกูลรถตรวจการหรือ BHUVซึ่งถือว่าเป็นการแชร์แพลตฟอร์มครับจากถ้าคุณผู้ชมน่าจะคุ้นเคยหน้าตาของเจ้า EQB กันมาบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้า EQB เนี่ยถูกพัฒนามาจากเจ้า GLV ซึ่งถือว่าเป็นรถตรวจการรถ SUV ในกลุ่ม B segment เนี่ยที่ถือว่าได้รับความนิยมคันหนึ่งเลยก็ว่าได้ในเมื่อครั้งเปิดตัวแต่ครั้งนั้นเป็นเครื่องยนต์สันดาปวันนี้Mercedes-Benz ประเทศไทยเปิดตัวเป็นรถ BEV เป็นรถไฟฟ้า 100% กับเจ้า EQB คันนี้เนี่ยมีความแตกต่างอย่างไรบ้างสิ่งแรกครับเรื่องของมอเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนผ่านล้อคู่หน้าส่งกำลังมาจากเจ้าแบตเตอรี่ขนาด 66.5 กิโลวัตต์อาวที่อยู่ใต้ตัวรถใต้พื้นที่เรานั่งเนี่ยครับส่งตรงมายังชุดมอเตอร์ที่อยู่ด้านหน้าผ่านล้อคู่หน้าขับเคลื่อนลงสู่พื้นถนนให้กำลังมากถึง190แรงม้าซึ่งสำคัญครับมีอัตราเร่ง0ถึง100ใน 8.9 วินาทีพร้อมกับสปีดเรียกว่าท็อปสปีดที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สำคัญครับในอัตราเร่งทั้งหมดแล้วเนี่ยว่าในเรื่องของการประหยัดพลังงานเนี่ยเจ้า EQB เนี่ยสามารถเดินทางได้ไกลถึงกว่า420โดยประมาณกิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นตามมาตรฐาน WLTP ต้องถือว่าเป็นมาตรฐานการทดสอบที่วางเอาไว้ให้ใกล้เคียงกับการใช้งานจริงมากที่สุดกับตัวเลขระดับ400ซึ่งถือว่าไม่ธรรมดากับแบต 66.5 กิโลวัตต์อาวเนี่ยสามารถเดินทางได้ไกลและสำคัญครับในตัวของ EQV เนี่ยถูกออกแบบให้สามารถรองรับการชาร์จ DC Fast Charge เนี่ยสูงสุดถึง100กิโลวัตต์อาวซึ่งก็ต้องบอกว่าสามารถทำอัตราการชาร์จที่ตั้งแต่10ถึง 80% เนี่ยในเวลาประมาณ32นาทีก็ถือว่าตอบโจทย์ต่อการใช้งานและการชาร์จที่ใช้งานได้มากขึ้นหรือจะเป็นในเรื่องของการชาร์จใน AC ชาร์จได้ปกติครับรองรับการชาร์จที่ AC สูงสุดถึง11กิโลวัตต์ซึ่งถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานของรถที่ใช้ไฟฟ้ากันมากครับในปัจจุบันนี้และในภายในห้องโดยสารครับเนื่องจากอย่างที่ทราบว่า EQB เนี่ยมีการแชร์แพลตฟอร์มมาจาก GLB ฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องความกว้างขวางสุขสบายไม่ต่างจากเจ้า GLB ที่เราคุ้นเคยกันและสำคัญครับในการเปิดตัวครั้งนี้ยังเป็น AMG Lineup ซึ่งถือว่าได้รับการตกแต่งตั้งแต่ภายนอกจนภายในกับชุดแต่งที่เรียกว่ามีมาให้ครบและให้รถคันนี้มีความสปอร์ตยิ่งขึ้นภายในถูกตกแต่งด้วยไม่ว่าจะเป็นแอมเบียนไลท์ด้านในให้ความสวยงามหลังคาพารามิกมูดรูฟให้ความปลอดโปร่งโล่งสบายข้างในมากขึ้นและข้างในครับยังมีในเรื่องของสัญญาณไฟเตือนระบบความปลอดภัยมาให้ครบไม่ว่าจะเป็น Blind Spot Warning หรือระบบเตือนรถเคลื่อนที่เข้ามาด้านข้างก็ยังมีระบบมาให้ด้วยเรียกว่านายเจ้า EQB คันนี้มาในเรื่องความปลอดภัยที่ครบสมบูรณ์ยิ่งขึ้นที่สำคัญครับตรงนี้หลายคนจะถามแล้วว่าหน้าตาที่โชว์เชียวผ่านล้อขอบ20ในด้านนอกที่เป็น AMG Lineup ข้างในที่สวยงามในสไตล์ AMG แล้วเนี่ย
ราคาจำหน่ายของเจ้า Mercedes EQB คันนี้เท่าไหร่ Mercedes-Benz ประเทศไทยเปิดตัวราคาจำหน่ายของเจ้า Mercedes EQB คันนี้อยู่ที่3ล้านกับ 20,000 บาทซึ่งถือว่าเป็นรถอีก1คันที่จะมาเติมตลาด BSUV ให้คึกคักยิ่งขึ้นโดยเฉพาะตลาดที่เรียกว่าเป็น BEV หรือไฟฟ้า 100%กับราคาค่าตัว3ล้าน 20,000 บาทของเจ้า Mercedes EQB คันนี้ครับเวลาหมดแล้วครับต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ฝากครับชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันครับวันนี้ขอตัวลาครับสวัสดีครับ